ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไลฟ์สไตล์ป้ายใบบุรีรัมย์ทุกคนนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจที่มีให้เลยนะคะเพื่อนเนาะทุกซับสไครบ์นะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเพื่อนได้เห็นแล้วทำให้เรามีกำลังใจนะคะในการที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆให้สู่เพื่อนๆในทาง YouTube นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางประเทศไทยหรือว่าที่ใดที่มีความต้องการอยากจะมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็อยากจะให้กำลังใจและก็ให้ข้อมูลเพื่อเป็นสื่อในทางถามกันมามากมายนะคะถามมากันตลอดนะคะเพื่อนในเรื่อง Agriculture Visa นะคะเพื่อนเนาะว่าอาจจะยื่นเรื่องได้เมื่อไหร่นะคะเพื่อนเนาะทางช่องเราก็เคยอัปเดตให้ฟังแล้วนะคะเพื่อนว่าช่วงไหนที่เราจะสามารถยื่นเรื่องได้นะคะเนาะเพราะว่ากลุ่มของเอเชียนนะคะเอเชียนเรานะอยู่ในเฟส2นะคะเพื่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังอยู่ในเฟส1อยู่นะคะซึ่งเป็นกลุ่มจากแปซิฟิกไอแลนด์นะคะเพื่อนเนาะส่วนกลุ่มของเรานะคะก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าจะเริ่มวันที่1เมษายนนะคะเพื่อนเนาะซึ่งวันที่1เมษายนนี่คือกลุ่มคนไทยเราสามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะแต่เราก็มีสิทธิ์ยื่นเรื่องก่อนวันที่1เมษายนเนาะเพื่อนเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะตอบคำถามที่ถามไทยกันมานะคะช่วงที่อัดคลิปนี้นะคะขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเสียงตัดหญ้าข้างบ้านตัดหญ้านะคะเพื่อนเสียงดังมากนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีผลกระทบเข้าไปในวิดีโอมากมายเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนาะและก็มีน้องคนหนึ่งถามมานะคะว่าเราจะสามารถจ้างบริษัททำให้ได้ไหมนะคะยื่นเรื่องหมายถึงยื่นเรื่องให้นะคะก็หมายถึงเอเจนซี่นะคะเพื่อนก็ทำได้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องเลือกเอเจนซี่ดีๆนะคะเพื่อนเนาะเอเจนซี่ก็มีทั้งอันทำถูกต้องตามกฎหมายและก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเพื่อนๆคือเราก็ต้องดูข้อมูลก่อนนะคะว่าอันนี้ดีไหมไม่ดีอย่างไรนะคะเพื่อนเนาะเราต้องตรวจสอบนะคะก่อนที่จะดำเนินการนะคะก็มีถามเข้ามาอีกนะคะว่าเอกสารอะไรนะคะที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนเอกสารที่เราจะต้องแปลก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาใบเกิดนะคะสำเนาทะเบียนสมรสนะคะในกรณีที่คุณแต่งงานเนาะเพื่อนในกรณีที่คุณจดทะเบียนนะคะเพื่อนเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพราะว่ามาวีซ่าทำงานนี่เราถือว่าเอกสารไม่มากมายเท่าไหร่นะคะส่วนใบพาสปอร์ตไม่ต้องแปลเอกสารนะคะใบพาสปอร์ตเป็นเนชั่นแนลอยู่แล้วนะคะไม่ต้องแปลเอกสารสำหรับใบพาสปอร์ตนะมีแต่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาใบเกิดนั้นเพื่อนแปลเอกสารจากไทยไปเป็นภาษาอังกฤษและก็มีตราสแตมป์นะคะเพื่อนสแตมป์จากอิมบาสซีนะคะของหรือกงสุลไทยนี่ละค่ะเพื่อนเนาะเป็นสแตมป์รูปครุฑนะเพื่อนเป็นซึ่งหมายถึงว่าสำเนาถูกต้องนั่นละค่ะเพื่อนเนาะเราก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะคะเพื่อนและก็พูดเรื่องตรวจสุขภาพนะคะเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้เดินเรื่องนะคะเพื่อนยังไม่มีสิทธิ์ไปตรวจสุขภาพนะคะสำหรับคนที่จะทำวีซ่ามาออสเตรเลียนี่นะสถานที่ตรวจสุขภาพมันมีอยู่5แห่งมันมีอยู่5แห่งนะคะเพื่อนและก็5แห่งนี้เป็นเฉพาะสถานที่ที่ทางกงสุลออสเตรเลียเขาให้คุณไปนะเพื่อนแต่ว่าคุณไม่ได้ไปเลยทันทีนะคะจนกว่าคุณจะได้ใบรีฟิลจากทางกงสุลออสเตรเลียเขาส่งมาให้คุณนะคะเพื่อนมันก็คล้ายเป็นไปจาก
จากแพทย์นะไปรีฟิลเมดิคอลนั่นเพื่อนที่ให้คุณไปตรวจสุขภาพนะค่าตรวจสุขภาพก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะเพื่อนเนาะแต่เราจะต้องรอไปนั้นมาก่อนนะเพื่อนตอนนี้ยังตรวจสุขภาพไม่ได้คุณต้องรอไปก่อนนะคะรอจนกว่าจะถึงกำหนดที่ว่าเราสามารถยื่นเรื่องนะเพื่อนตอนนี้ยังยื่นเรื่องไม่ได้นะคะมีทางเดียวที่เราจะทำนะคะเพื่อนก็คือเตรียมเงินเตรียมความพร้อมในด้านภาษานะเพื่อนถามว่าภาษาเนี่ยจบป .6 มาได้ไหมถ้าคุณเตรียมความพร้อมคุณดีนะเพื่อนเอาเรียนรู้ทางดิกชันนารีหรือว่าเรียนรู้ออนไลน์นะเพื่อนคุณก็สามารถพูดได้เขียนได้นะพี่ไปเนี่ยจบป .6 เองนะเพื่อนๆไม่มีประสบการณ์เลยนะคะมาออสเตรเลียก็ไม่มีประสบการณ์นะเพียงแต่ว่าเรามาคนละอย่างกันเนาะเพื่อนๆคือพี่ไปแต่งงานเนาะพี่ไปมีสามีอยู่ที่นี่เนาะพี่ไปแต่งงานกับคนที่นี่ก็เลยถึงแม้ว่าจะจบป .6 เราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่คุณก็สามารถถึงคุณไม่ได้เรียนสูงถึงคุณไม่ถึงคุณจะจบป .6 แต่ถ้าหัวคุณดีนั่นเพื่อนเราสามารถเรียนรู้ออนไลน์นะเรียนรู้ทางโทรศัพท์ทาง Google Translate แล้วก็เขียนคำที่คุณอยากจะรู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกดอ่านตรงที่ English นะมันก็จะบอกเสียงอ่านคุณว่าอ่านว่าอย่างไรนะคะอ่านว่าอย่างไรและก็แปลว่าอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็ต้องอ่านบ่อยๆพูดบ่อยๆให้มันซ้ำๆซ้ำๆนะคะเหมือนกับรีพีท again นะคะเพื่อนๆเนาะเป็นอะไรข้อมูลการเรียนรู้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียตังค์นะเพื่อนๆการเรียนรู้ทาง Google เนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียตังค์เปิดเรียนในคอร์สใหญ่ๆอะไรเงี้ยในคอร์สต่างๆที่เสียเงินหลายพันอะไรเงี้ยนะพี่ใบไม่แนะนำเนาะที่จะให้คุณเสียตังค์เยอะๆนะเพราะว่ากรณีที่ถ้าคุณทำวีซ่าคุณนะไม่สามารถช่วยได้ตัวเองคุณก็สามารถเอาเงินตรงนี้ไปจ้างเอเจนต์นะเพื่อนแต่ว่าในการเรียนรู้เนี่ยคุณสามารถขวายคว้าและก็เรียนรู้ด้วยตัวคุณเองนะคุณสามารถเรียนได้24ชั่วโมงเลยถ้าคุณมีเวลานะ Google Translate นะคะเพื่อนเนาะเสิร์ชเข้าไปเขียนเข้าไปคำนี้คำสำคัญที่คุณอยากจะถามใน Google แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยทำให้คุณเรียนรู้นะเพื่อนๆในกรณีที่การจะมาออสเตรเลียในการถามทางนะคะในการถามทางในการซื้อของว่าถามราคา how much is itนะคะ how much is it อันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ I would like to go there can you tell me where how to go อะไรเงี้ยคุณก็สามารถถามคำง่ายๆนะคะเพื่อนถ้าคุณสามารถพูดคำนี้ได้นะแล้วก็ทำมันบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็เป็นเองนะจากเนี้ยพี่ไปก็ไม่ได้เรียนเพิ่มเติมนะเพื่อนแต่เราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะความรู้นะคะเรียนไม่มีวันจบนะคะความการศึกษาได้โดยที่ไม่มีวันจบไม่เลือกอายุคุณเท่าไหร่นะคะถ้าคุณขวนขวายอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะได้มันมานะเพื่อนเพื่อให้ช่วยพยุงชีวิตของคุณดีขึ้นนั่นเพื่อนเราสามารถขวนขวายและหาได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อนวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับด้านในเรื่อง AG Visa นี่แหละค่ะสำหรับเอกสารนะคะและก็เรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องเรียนภาษานะคะเพราะว่ามีคำถามมาจบป .6 อย่างนี้ประสบการณ์ภาษาอังกฤษจบป .6 สมัยนี้นั่นเพื่อนพื้นฐานภาษาอังกฤษเรามีอยู่แล้วนะคะระดับป .6 A B ถึง Z นะ A ถึง Z นะเรารู้อยู่แล้วและก็
คือถ้าเรามีพื้นฐานแบบนี้เราก็รู้แล้วพยัญชนะตัวนี้ยังไงยังไงเราก็สามารถเสิร์ชเรียนรู้ทาง Google Translate แล้วก็ต้องอ่านบ่อยๆพูดบ่อยๆรีพีทบ่อยๆนะคะเพื่อนเนาะรีพีทก็คือพูดซ้ำๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวจะต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาอ่านทุกคลิปนะคะทุกคอมเมนต์นะคะอาจจะไม่ได้ตอบบางครั้งอาจจะไม่ได้ตอบแต่ก็อ่านนะคะเพื่อนบอกเลยว่าอ่านคอมเมนต์แต่บางครั้งมันนะไม่ได้ตอบนะเพื่อนแต่คอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจและให้ความรู้นะคะเราก็จะตอบนั้นเพื่อนและก็มีคนมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าให้พี่ใบสอนภาษาอังกฤษวรรณคําในคลิปก็โอเคนะคะจะพยายามนะคะจะสอนภาษาอังกฤษวรรณคํานะคะขอบคุณหลายพี่น้องนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ